จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เข้าไปขโมยไข่เต่ามะเฟืองในจังหวัดพังงาได้นะคะมีการเพิ่มรางวัลนำจับให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มจากเดิม 100,000 บาทตอนนี้เพิ่มมาเป็น 150,000 บาทแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเส้นทางเข้าออกอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเข้มข้นมากขึ้นค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูธรพังงานำกำลังเข้าไปตรวจสอบบริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์ในตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองค่ะเพื่อวางแนวทางการสืบสวนหาผู้ที่ขโมยไข่เต่ามะเฟืองเบื้องต้นพบว่าทางเข้าในที่เกิดเหตุสามารถเข้าออกได้หลายทางโดยเฉพาะทางเรือสามารถแล่นเรือเข้าออกทางชายหาดได้โดยตรงส่วนอีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางอ้อมค่ะบริเวณหลังที่ทำการอุทยานเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นทางจักรยานยนต์ที่ชาวบ้านเข้าใช้พื้นที่ในการเข้าออกจุดนี้เบื้องต้นได้เรียกเจ้าหน้าที่อุทยานมาสอบปากคำ6คนแล้วก็เตรียมเรียกผู้นำชุมชนมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นไปได้2กลุ่มก็คือกลุ่มชาวประมงกับกลุ่มที่ลักลอบเก็บไข่เต่าเป็นอาชีพค่ะ2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของบุคคลที่มีพฤติการนะครับเกี่ยวกับขโมยไข่เต่าไข่เต่าเป็นอาชีพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มอยู่ในมือของเราอยู่แล้วประมาณ 1-2 กลุ่มนะครับตอนนี้ก็กำลังพิสูจน์ทราบอยู่ส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชาวประมงเล็กนะครับซึ่งขับเรือหางยาวที่หาปลาตามริมชายหาดนะครับผู้ประกอบการร้านค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาประกาศเพิ่มเงินรางวัลนำจับแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสอีก 50,000 บาทเป็น 150,000 บาทตอนนี้นะคะเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ทางด้านของนายหฤทชัยฤทธิช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองสั่งเพิ่มกำลังคนและความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่อุทยานให้เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เตรียมของงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สามารถเฝ้าระวังพื้นที่ได้ทั่วถึงมากขึ้นค่ะ